วิธีการดูแลชุดจักรยานของเราอดีนี้บอกนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการดูแลชุดจักรยานของเรานะครับก็ชุดจักรยานของเราเนี่ยหลายหลายท่านนะครับก็คงจะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีราคานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาเขาให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Castelli นะครับชุดจักรยานตอนนี้มีซีซั่น 2อ2 2นะครับของเข้ามาพอสมควรแล้วก็ ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางแท็บกรุ๊ปแล้วก็ไปจัดหากันได้เลยก็สําหรับสินค้าของ Cas เ e l l ี่นะครับเข้ามาทีไรก็หมด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 อย่างรวดเร็วนะครับก็รีบจับจองกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหมดเร็วมากเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาชุดจักรยานของเรานะครับก็พูดถึงแบรนด์นี้หน่อยดีกว่าหลายคนอาจจะเห็นผมใส่เจ้าชุดแมงป่องนะครับชุด Cas เ e l l ี่เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่า Cas t e l รี่นะครับเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับที่มีมานานน่าจะที่สุดแล้วนะมีมากว่าร้อยปีตั้งแต่โทรฟองแบบว่าเริ่ม ต้นตอนนู้นเลยนะครับก็ถึงถ้าพูดถึงคุณภาพเนะี่ยก็ไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีมานานนานนานมากเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของราคาต่างๆนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์พรีเมียมต่างๆแล้วราคาก็พอๆกันนะครับไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะอ่ะเรามาดูสินค้าบางตัวกันก่อนดีกว่านะครับก็สําหรับเรื่องของราคาแล้วก็รายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันนะครับก็เริ่มจากนี่เลย เวนทิโกนะครับเขาก็จะมีเสื้อยืดด้วยนะครับสำหรับแคสซอรี่เสื้อยืดพวกหมวกเมอกอะไรต่างๆนะครับก็มีหมดเลยถ,ถุงมือถุงเท้านะครับผมก็อันนี้เป็นเวนทิโกเป็นเป็นคอลเลคชันเสื้อยืดนะครับราคาที่ขึ้นให้นี่ก็ยังไม่ได้รวมส่วนลดนะอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากรายการ Bicycl e d i a r ี่เขาจะมีส่วนลดพิเศษ10%มอบให้เลยนะครับแล้วก็นะครับอ่านี่เขาก็จะมีแปะใบนี้มาให้นะครับเวลาที่เราซื้อนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้านะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมน,นะครับพูดง่ายๆคือเราเอาไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเช่นซิปซบอะไรเงี้ยสามารถที่จะรีเทิร์นได้นะครับแต่ว่าห้ามเอาไปซักหรือว่าแท็กเกออะไรต้องยังคงอยู่นะครับผมภายใน7วันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็รลองโท,โทรสอบถามทางร้านได้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าเขารับประกันในเรื่องของคุณภาพ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเรามาเริ่มจากคอลเลคชันที่ผมชอบมากที่สุดก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือนี่เลยนะครับอ่าอันเนี้ยมีหลายสีหลายแบบมากเลยนะครับอ่าก็คือตัว Arrow Race นี่นะครับอันเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับอันนี้มีมาหลาย generation แล้วนะแต่ว่ายังไงผมก็ชื่นชอบที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันลื่นปลืดแหวกลมได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยนะเพราะว่าระบายอากาศ ได้ดีนะครับมันแขนนะครับก็ใส่แล้วก็ยาวมาพอสมควรนะครับกำลังบอกว่าเป็นแฟชั่นในยุคนี้เลยมีหลายสีให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่4,200บาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับมีหลายลายเลยทีเดียว Free a r r o นี่ made in Italy นะครับก็สินค้าของ c a ส t e ล l ี่นี้ก็จะมีแบบผลิตจากหลายที่ในโลกนะครับแต่ว่าจะเป็นยุโรปซะส่วนใหญ่หมดเลยนะครับตัว a r r o นี่นะครับก็จะมีตัวบิบด้วยนะ นี่คู่กัน free arrow race for b i p shorts นะครับอันนี้เนี่ยชอบมากเลยอันนี้ก็ใส่คู่กันได้ดีมากเลยต้องลายฟังนิดนึงดีกว่านะว่า casely เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเขาเลยนะครับก็คือเจ้าบ i บของเขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีมานานนะแล้วก็ใส่สบายมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเป้าของเขาเนี่ยมันจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าตัวเป้าของ c a s e l นะครับถ้าสังเกตดีๆนะ ้านี่สังเกตดีๆนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่บอกความหนานะ15อย่างนี้เนี่ยจะมีตัวเลข15ตัวเลข9นะครับผมตัวนี้ก็คือเรื่องของความหนาในความหนาในของโฟมของเขานะครับในแต่ละตำแหน่งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะมันจะมีแบบว่าจากหนาสุดค่อยๆบางลงบางลงนะครับตรงนี้ก็จะบางลงหน่อยตรงกลางก็จะบางลงไปอีกนะครับความหนาต่างๆเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วก็จะมีเรียกว่าที่เป็น รูๆหรือว่าที่เรามองเห็นเป็นจุดๆอันนี้ไม่ใช่ลายผ้านะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือตัวของโฟมข้างในนะครับที่เขาสามารถที่จะทําให้มันแบบว่าเป็นรูเพื่อระบายอากาศได้นะครับแล้วก็ความหนาแต่ละที่เนี่ยความหนาแน่นของแต่ละที่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะมาจากดีไซน์ที่เรียกว่าเขาให้นักแข่งต่างๆให้นักปั่นต่างๆทุกรูปแบบนะครับได้ทดลองกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาแล้วก็จะได้มาเป็น เป้าที่เรียกว่าเป้าตัวท็อปตัวนี้นะครับเป้าเจลของเขาเนี่ยนี่นะครับก็คือจุดที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าบิ๊บแคสเทอรี่นะครับก็อยู่ที่เป้าตัวนี้แหละครับที่มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นครับใส่สบายมากเลยก็ถ้าอธิบายเรื่องของตระกูลกางเกงหรือว่าบิ๊บของแคสเทอรี่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับแคสเทอรี่เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นถ้าบิ๊ของเขาเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นตัวเป้าท็อปกับเป้า ลองท็อปนะครับแบ่งเป็นหลักๆเป็น2อย่างนะครับแล้วก็คือถ้าเป้าท็อปนะครับก็จะมีหลายชื่อหลายซีรีส์เลยนะครับก็จะมีพวก Arrow นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับหรือว่าตัวพรีเมียมของเขานะครับเขาจะเรียกว่า พรีเม so so ียตัวนี้คือตัวท็อป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 นะครับความแตกต่างก็อยู่ที่เนื้อผ้านะครับแล้วก็ถ้าจับแล้วจะรู้สึกเลยว่าเบาเามากเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเป้าธรรมดาแล้วกันนะครับก็เป้าธรรมดาก็จะมีเนื้อผ้าที่แตกต่างกันนะครับก็คอลเลคชั่นหลักๆที่ต่างกันนะครับก็คือ2อย่างนี้นะครับถ้าผมแนะนำนะก็คือเพิ่มตัง์นิดหนึ่งแล้วก็ใช้เป้าตัวท็อปไปเลยนะครับแต่ว่าจะตัวเนื้อผ้านะครับเราก็แล้วแต่เราแล้วกันนะคร ถัดไปความแตกต่างหลกัหลกๆก็อยู่ที่เนื้อผ้าแล้วก็น้ำหนักแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้เป้าตัวท็อปของเจ้าแคสเทอรี่แล้วนะครับติดใจแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าผมเคยนะปั่นปกติก็ไปปั่นงานปั่นอะไรเงี้ยแล้วก็งานนั้นที่ปั่นเนี่ยไม่ได้ใช้แคสเทอรี่นะเจ็ดสิบกิโลเนะี่ยเริ่มรู้สึกเลยโอ้โหทำไมมันแบบเริ่มเจ็บเริ่มปวดนะครับก็เลยรู้เลยนะครับว่าเอ้ยเป้านี่มนมันสำคัญนะครับผมอ่ะนั่นนะครับก็คือเป็นอีก2ตัวก็คือตัวพรีเมียคือเบว นะครับตัวท็อป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 ของตัวแคสซัลลี่นะครับผมหรือว่าตัวแอโร่ก็มีนะครับตัวแอโร่อยู่ที่5,300บาทนะครับลองเลือกดูนะครับมีหลายตัวตัวคอมเพลติชันโซนนะครับตัวตัวพรีเมียลนะครับอยู่ที่8,600บาทนะครับแต่ว่าเบาวิวเลยนะครับแล้วก็ผ้าบอกว่าบางเชียบใส่สบายมากเลยก็คือตัวเดียวกับที่ทางโปรเขาจะใช้กันนะครับตัวพรีเมียลเนี่ย อะมาดูกันต่ออีกนิดนึงดีกว่านะนี่เลยแขนยาวก็มีนะครับผมชุดแขนยาวของ c a s เทอรีนะครับผมก็มีนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบใส่เสื้อแขนยาวนะครับอันนี้นะครับเรียกว่า Classifica Jersey นะครับมูลค่า3,300บาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับก็มีหลายสีด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบใส่แบบ แขนยาวนะครับก็ลองดูนะครับผมอ่านผมไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตบท้ายก็ด้วยวิธีการดูแลรักษานะอีกหนึ่งคอลเลคชันนะครับบล็อกโกตัวนี้ก็สวยนะครับช่วงนี้สีแบบเอิร e ์ธเอิร์ธโทนแบบนี้ก็จะกำลังมาแรงนะครับสีแบบว่า เขียวตุดๆตสีแดงบนๆน,นอะไรเงี้ยนะครับกำลังสวยนะครับบล็อกโคราคาอยู่ที่3,300บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีคลาสสิฟิก้าเจอร์ซี่แต่ว่าเป็นแขนสั้นก็มีนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นแขนยาวแต่ว่านี้เป็นแขนสั้นนะครับตัวคลาสสิกนะครับผม นอกจากนี้นะครับยังมีพวกถุงเท้าต่างๆถุงมือต่างๆวิธีการเลือกถุงเท้านะครับถุงเท้าเนะี่ยเขาจะมีความสูงให้นะอย่างความสูงที่ผมชอบใช้ก็คือ15นะครับผมไซส์15ความสูงนะอยู่ที่ประมาณครึ่งแข้งนะครับผมอันนี้ก็คือความสูงที่สําหรับผมนะชอบกําลังสวยกําลังดีนะครับแล้วก็ไซส์ต่างๆก็เทียบจากไซส์รองเท้าเราได้นะครับอย่างผมใช้ รองเท้า43เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ LXL นะครับไซส์แบบนี้นะนอกจากนี้นะครับเสื้อนี่ที่ใส่ด้านในนะครับไลเนอร์ต่างๆเนี่ยก็มีนะครับเสื้อที่ใส่ด้านในอย่างนี้นะครับก็คือหลักๆแล้วก็คือมันเป็นการป้องกันนะครับอย่างอากาศเย็นๆนะครับช่วงฝนตกหรือว่าหน้าหนาวแบบนี้นะครับเราใส่เสื้อไปแล้วก็การที่เหงื่อออกนะครับมันก็จะไปซึมอยู่ในเสื้อตัวที่อยู่ข้างในแต่ว่าลมที่ปะทะมานะครับก็จะไม่โดนเหงื่อของเราโดยตรงนะครับแล้วก็เสื้อนะครับก็จะระบายอากาศได้ดีนะครับทำให้ข้างน แห้งแต่ว่าเราไม่ต้องแบบเปียกชื้นหรือว่าะทะกับลมที่มันแฉะแะโดยตรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะในเวลาที่แบบขึ้นของขึ้นเขาหรือว่าอากาศค่อนข้างเริ่มเย็นนะผมก็แนะนําว่าควรจะมีเสื้อที่อยู่ด้านในไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาขึ้นเทรนเนอร์ต่างๆผมก็จะติดใช้แบบนี้แหละครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับนี่เลยก็จะเป็น กระเป๋าจาก c a สเทอรี่แบบนี้นะครับเวลาผมไปขี่สกายเลนหรืออะไรนะครับมีกระเป๋าสําหรับใส่จักรยานโดยเฉพาะก็ดีนะครับเวลาไปไหนมาไหนจะได้ไม่ลืมนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งวิ่งหาเอ้ยเดี๋ยวลืมแว่นตาเดี๋ยวลืมฮาร์ดเรทเดี๋ยวลืมรองเท้านะครับทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราแค่หยิบกระเป๋าไป อันเดียวก็อยู่เลยเพราะว่าทุกอย่างบวกเบิกทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,100บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับอ่า a c สเรนแบ็กนะครับผมก็ขนาดกําลังดีนะครับใส่รองทงรองเท้าได้แล้วมันก็แยกชิ้นได้นะครับเอาเฉพาะตัวบนไปก็ได้นะแยกเป็น2ท่อนได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากใช้มา หลายปีแล้วนะครับรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยตัวนี้เอาละมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาชุดจักรยานนิดนึงดีดกว่านะครับแล้วก็สำหรับชุดจักรยานของเรานะไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะใช้พวกน้ํายาปรับผ้านุ่มหรือว่าพวกอฟอกสีต่างๆนะครับผมสำหรับผมนะครับเวลาที่ใช้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าจะโยนเข้าตู้ซักผ้าก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมรูดซิป ตรงนี้ให้ดีนะครับลูดซิปให้ดีแล้วก็ใส่ถุงที่เป็นถุงซักผ้านะครับแล้วก็ค่อยเอาไปซักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยที่เห็นนะครับก็คือพวกซิปตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซักด้วยตู้ซักผ้านะครับบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวบริเวณเสื้อของเราเองเนี่ยแหละครับแล้วทำให้เกิดแบบขุยได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่าลืมรูดซิปให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงซักผ้านะครับผมแต่ว่าสําหรับผมนะผมกลัวว่ามันจะแบบไปเกี่ยวไปอะไรผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะซักแยกนะครับเวลากลับมาถึงบ้านปั๊บผมก็จะเข้าไปห้องอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ซักตัวเฉพาะเสื้อนะครับแยกออกมาครับก็จะซักด้วยมือนะครับแล้วก็เอาไปตากแห้งปกตินะครับผมอันนี้ก็คือวิธีที่ผมปกติใช้นะครับจะแยกซักเสื้อแต่ว่ากางเกงหรือว่าบิบนะครับ แล้วก็ใส่ถุงซักผ้าแล้วก็ซักปกติได้แต่ว่าอย่าใส่พวกน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับอย่าใส่พวกน้ํายาฟอกต่างๆแล้วก็ไม่ต้องรีดนะครับผมไม่ต้องไปรีดนะครับชุจกรยามัน แห้งเองแล้วก็เราใส่ค่อนข้างที่จะฟิตนะครับมันก็จะไม่มีรอยพับม่รอยอะไรนะครับดูแลรักษากันไปนะแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีวิธีการดูแลรักษาชุดจักรยานของเรายังไงบ้างก็แชร์กันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะเราก็ตรวจสอบเรื่องของชุดจักรยานของเรานะครับให้ดีนะครับผมเห็นบางคนใช้บิบจักรยานนะครับใช้จนแบบว่าเวลาเราขี่ตามข้างหลังเคยเป็นไหมครับอืชุดเขาบอกว่าใช้จนสีหายหมดซีทรูหมดแล้วนะครับเห็นล่องดําๆอยู่ข้างหน้าเนะี่ย ก็เปลี่ยนเถอะนะครับดนบางทีมันก็ได้เวลาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้นานจนเกินไปนะก็ตรวจสอบแล้วก็หมั่นดูแลชุดจักรยานของเราให้ดีนะครับก็ใครที่สนใจชุดจักรยานจากแคสซัลีนะครับก็ติดต่อทางตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะครับตัวแทนนําเข้าก็คือแท็บกรุ๊ปนะครับหรือว่าไทยแอคเซสบายนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อเขาได้แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจาก Bi c ซ c l e Diary นะครามีส่วนลดพิเศษมอบให้นะครับผมอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะชชืื่่นนออบเ้หาาทีม ฝากกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ